ส่วนอีกมุมนึงอันนี้เป็นอินฟลูเอนเซอร์จริงๆเป็นคนดังจริงแต่ว่าเธอติดโควิด19แล้วแล้วบังเอิญว่าในกรณีของเธอเนี่ยเมื่อติดแล้วเนี่ยอาการหนึ่งที่แสดงเห็นได้ชัดและคนวิพากษ์วิจารณ์สูงมากคือเธอตาแดงครับเธอตาแดงกล่ำมากคนก็แบบอุ้ยทำไมเชื้อโควิด19มันทำให้แบบไปขึ้นที่ตาได้หรือเหรอเราไม่ค่อยเห็นนะใช่เราไม่ค่อยเห็นงานนี้ก็ถูกตั้งคำถามเยอะแล้วก็ตื่นกลัวพอสมควรว่าเอ้ยกลายพันธุ์อีกหรือเปล่าโอ้เพราะมันขึ้นตาแล้วตาแดงกล่ำเลยอ่ะจะเป็นอะไรไหมมีคำอธิบายคุณผู้ชมใจเย็นๆคุณหมอออกมาอธิบายและไปดูภาพนี้ก่อนโลกออนไลน์ค่ะมีการแชร์คลิปนะคะของอินฟลูเอนเซอร์สาวคนหนึ่งในแอป TikTok มีผู้ติดตามประมาณสัก 60,000 กว่าคนปรากฏภาพนี้เป็นภาพที่เธอกำลังป่วยติดโควิด-19 โดยมีการติดเชื้อบริเวณดวงตาทำให้ตาของเธอแดงกล่ำขณะที่หนังตาเธอก็บวมเป่งด้วยเจ้าของคลิปเนี่ยใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายคลิปนะคะระหว่างที่ตัวเองกำลังรักษาตัวโดยที่คนที่เห็นเนี่ยเขาก็ไปให้กำลังใจเธอบอกให้เธอหายไวๆนะคะมีการเข้าไปพูดคุยมีการแชร์ 56,000 กว่าครั้งมีคนเข้าไปชมคลิปนี้10ล้านกว่าคนในช่วง2วันมันก็เลยกลายเป็นประเด็นร้อนกันขึ้นมาก่อนที่เธอเนี่ยจะมาโพสต์อีกคลิประบุว่าตอนนี้อาการดีขึ้นเยอะแล้วค่ะแต่ยังมองตัวหนังสือไม่ชัดเท่าไหร่ให้หายดีจะตอบทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนค่ะซึ่งก็มีคนให้ไปเข้าไปให้กำลังใจเนี่ยนะคะ 13,000 ครั้งแล้วก็ไปชมคลิปนี้อีกล้านกว่าครั้งเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวให้ดูคลิปก่อนครับสวัสดีค่ะวันนี้หนูก็จะมาแจ้งรายละเอียดนะคะว่าเป็นอะไรที่ว่าหนูคลิปไปเมื่อวันก่อนบางคนก็ไม่เข้าใจหนูว่าติดเชื้อโควิดแล้วทีเนี้ยไข้มันขึ้นสูงพอไข้ขึ้นสูงมันก็ลามไปที่ตาค่ะมันไม่ได้ลงปอดไม่ได้ลงมาระบบช่วงล่างของหนูเลยแต่ว่ามันจะอยู่แต่ช่วงข้างบนนี้ทำให้ปวดตรงระหว่างคิ้วแล้วก็ตาอักเสบตอนนี้หมอก็ให้ยาฆ่าเชื้อแล้วก็ให้ยาหยอดตาตอนนี้ตาก็ยุบขึ้นไปเยอะแล้วขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ให้กำลังใจหนูสู้ๆค่ะอ่ะพอเธออธิบายมาประมาณเท่านี้ทุกคนก็อ้าวโควิดไม่ลงปอดหรอขึ้นตาได้ด้วยหรอคือเราไม่เคยเจอไงผมเนี่ยเห็นคลิปของน้องเนี่ยหลายครั้งแล้วใน TikTok คุณกมลพรแต่ไม่ได้ไปอ่านแคปชั่นอะไรก็เอ๊ะเป็นโรคอะไรอ่ะเรายังไม่ได้เชื่อมโยงกับโควิดเลยค่ะเอ้าน้องเป็นโรคอะไรตกลงเธอป่วยเป็นโควิดแต่ทำไมอาการไปที่ตาคุณผู้ชมมารับทราบข้อมูลไปพร้อมๆกันคือสำหรับอาการตาแดงจากการติดเชื้อโควิด-19 เนี่ยทางเพจ Facebook สุขภาพตาโดยราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยAll About Eye by RCOPT ให้ความรู้เกี่ยวกับโควิด-19 แล้วไปเกี่ยวข้องกับดวงตาเรียบเรียงโดยแพทย์หญิงวรรณรัตน์สาธิตพิทักษ์กุลนะคะอนุกรรมการวิชาการชมรมกระจกตาและการแก้ไขปัญหาสายตาแห่งประเทศไทยอ่านยาวขนาดนี้ทำไมเพื่อจะระบุว่านี่คือข้อมูลที่แท้จริงจากคุณหมอด้านดวงตาโดยเฉพาะหมอระบุแบบนี้ว่าสารคัดหลั่งจากดวงตาสามารถจะเป็นแหล่งกระจายเชื้อและเป็นจุดรับเชื้อโควิด-19 ได้เขาถึงใส่เฟซชิลกันไงครับเขาถึงใส่หน้ากากอนามัยใส่เฟซชิลใส่ PPE กันไงหมอบอกว่าควรรักษาความสะอาดระมัดระวังไม่นำมือของเราไปสัมผัสบริเวณดวงตาเพื่อป้องกันการติดเชื้อและการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นโดยอาการทางตาผู้ติดโควิด-19 บางรายค่ะมีอาการตาแดงน้ำตาไหลมีขี้ตาเจ็บตาหรือมีเปลือกตาอักเสบอาจจะเป็นการอาการที่นำมาก่อนอาการทางระบบหายใจคือก่อนมันจะลงปอดมันจะไปมันติดเชื้อทางเยื่อบุตาก่อนเนี่ยนะคะหมอบอกว่ามันอาจจะเป็นอาการนำมาก่อนอาการทางระบบทางเดินหายใจหรือเป็นอาการแสดงเดียวของโรคส่วนการรักษาค่ะให้รักษาตามอาการร่วมกันกับการรักษาความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อหลีกเลี่ยงการว่ายน้ำแล้วก็งดการใส่คอนแทคเลนส์โดยทั่วไปอาการทางตามักจะหายเองใน 1-2 สัปดาห์นะคะทั้งนี้ไม่สามารถวินิจฉัยโรคโควิด-19 จากการตรวจตาเพียงอย่างเดียวได้หากพบอาการผิดปกติทางตาร่วมกับอาการไข้อาการไอหรืออาการทางระบบทางเดินหายใจอื่นๆควรรีบพบแพทย์ในหน่วยคัดกรองโควิด-19 ครับคือถ้ามีอาการแบบนี้ไม่ได้บ่งชี้ว่าเป็นโควิด-19 อย่างเดียวอาจจะตาอักเสบแต่ถ้ามีอาการร่วมกับอาการอย่างอื่นมันอาจจะเป็นอาการที่เป็นอาการข้างเคียงกันได้ครับก็ต้องรีบปรึกษาคุณหมอนะครับค่ะ
ขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งติดดาวกันเอาไว้เรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอื่นๆอีกเพียบไปหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะรับชมกันแบบสดๆอย่าลืมเข้าไปที่ Facebook TNN Live หรือง่ายกว่านั้นติดตามได้ทุกช่องทางจากลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ